าล่ะค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey และก็พาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่6กันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก่อนเราจะไปลุยกันในพาร์ทที่6ค่ะเรามาสรุปของพาร์ทที่แล้วกันก่อนนะคะก็คือเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ไปหากับฟิเทียนะคะที่เป็นนักพยากรณ์เพื่อที่จะถามเขาว่าแม่ของเรานี่อยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าเมื่อฟังคำที่ฟิเทียพูดแล้วเนี่ยเราก็ได้ล่วงรู้ว่ามันมีลัทธิหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าลัทธิคอสมอสนะคะเป็นลัทธิที่เต็มไปด้วยปริศนาเลยนะและการที่เราจะเข้าไปสืบดูในนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีหน้ากากและผ้าคลุมซึ่งเป็นสัญลักษณ์และก็เป็นการแสดงตัวตนของลัทธินะคะก็คือเราจะลอบเข้าไปในลัทธินี่แหละแต่ว่าผู้พยากรณ์ได้บอกเราว่าคนที่สามารถมีของพวกนี้ได้นะคะและนั่นก็คือเอลพีนอนะเอลพีนอคือตุ๊ดแก่คนนั้นเองนะภารกิจตอนนี้นะคะเราก็คือมุ่งหน้าไปกำจัดเอลพีนอแล้วก็ไปขโมยผ้าคลุมแล้วก็หน้ากากมานะคุยกับเฮโรโดโทสถึงแล้วมาแล้วฟิเทียว่ายังไงบ้างพวกลัทธิคอสมอสกำลังตามล่าข้าแต่ข้าจะล่าพวกมันก่อนนางบอกว่าพวกนั้นน่ะชุมนุมลับที่ใต้วิหารอพอลโลงั้นนี่ก็เป็นเรื่องจริงสินะลัทธิเป็นคนลงมือทั้งหมดข้าช่างโง่เสียจริงแต่ข้าเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีหน้ากากและผ้าคลุมมันเป็นการยืนยันตัวตนของพวกลัทธิวิหารอพอลโลอยู่ที่ถ้ำไกอาหาเจอได้ไม่ยากแต่หน้ากากกับผ้าคลุมนี่สิเราจะไปหาได้จากที่ไหนฟิเทียบอกวิธีหามาให้ข้าแล้วเดี๋ยวข้าพร้อมข้าจะไปหาเจ้าที่นั่นส่วนตอนนี้ข้าต้องไปจัดการเจ้าเอลพีนอไอ้กระเทยแก่ขี้โกหกก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะก็คือยังไงเราก็ต้องไปกำจัดไอ้เจ้าเอลพีนออยู่แล้วนะคะก็คือพาร์ทที่แล้วอ่ะที่เราเลือกที่จะไปทำไปหาผู้วิทยากรก่อนที่จะไปกำจัดเอลพีนอนะคะแต่ว่าพอเราทำปุ๊บเนี่ยเควสเขาก็ต้องสมูทอ่ะด้วยความที่เนื้อเรื่องอ่ะเขาก็ผลักให้เรามาทำเควสต่อไปก็คือเควสกำจัดเอลพีนออยู่แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามุ่อะไรของแกฮะจัดการซันนี่เลยเอ้ามีคนหรอเอ้ยมาดิถือว่าเป็นการวอร์มมือก่อนจะไปฆ่าเอลพีนออะไรอะไรสู้นะเอาโลกปีสัจจัยเป็นการอุ่นเครื่องคนนี้เราไม่ได้ฆ่าเราแค่น็อกดาวน์เขาไว้นะพี่จะปล่อยไว้ได้ไงล่ะพี่เป็นคนใจดีใจดีหรือยังเนี่ย Let's go เดี๋ยวเราไปที่ซุกหัวนอนของเอลพีนอยแล้วจะไปจัดการกับมันพี่ทิสาว่าเราควรจอดม้าไว้แถวๆนี้ก่อนเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้เดี๋ยวมันเห็นแล้วเราก็ส่งอีคารอสขึ้นไปส่องดูว่านางมุดหัวอยู่ที่ใดโอ้โห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 อย่างเยอะข้างในเป็นทหารของเอาเจอแล้ว there he is ไอเอลปินนอฉันจะไปฆ่าแกนางคือนางมีความแบบความไม่น่าไว้ใจตั้งแต่ต้นแล้วอะแต่เราก็ไม่รู้อะเราคิดว่าจะไว้ใจได้อ่ะคนที่ตายไปเนาะไม่เห็นอ่ะปล่อยผ่านแล้วกันเดี๋ยวพี่สาจะมุ่งเน้นตามเนื้อเรื่องเลยนะคะคืออยู่ๆเราจะไปบุกฐานไปอะไรเนี่ยมันก็แบบมันก็จะไม่สมจริงมันไม่เรียลแกถ้าเราจะไปรอบฆ่าแล้วก็คือเราต้องไปรอบฆ่าจริงๆอ่ะ เข้าใจใช่มั้ยคือเราจะไม่ฆ่าทั้งค่ายคือเราจะแบบค่อยๆไปแต่ถ้าเกิดใครขวางทางเราอย่างเช่นไอ้คนนี้เราก็จะต้องจัดการฮัลโหลแล้วเราก็จะเอาศพเขาไปเก็บนะคะโดยที่เอาไม่มีที่ให้เก็บไม่เป็นไรตรงนี้มันเป็นที่นอนของมันอยู่อะหวังว่าคงจะไม่มีใครเดินมาเห็นหรอกนี่เอลวินอยู่ข้างบนนะตรงนู้นโอ้ยแม่งเดินหันหลังพอดีเลยอะจะไปรอบฆ่ามันจริงๆแล้วอะตามพวกค่ายแต่ละที่อย่างเงี้ยมันจะต้องแบบปลดล็อกก็คือทำแบบคิวให้หมดเลยแต่ว่าพี่ที่สาจะเน้นเนื้อเรื่องละกันส่วนเรื่องปลดล็อกอะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า
เดี๋ยวหลังทำคลิปช่วงฟาร์มของพี่ลิซ่าก็จะมาแบบมาไล่ปลดล็อกอยู่แล้วนะตอนนี้ก็เราดำเนินเนื้อเรื่องมันจะได้เร็วๆไม่น่าเบื่อนะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบต้องรีลานิดนึงเพราะว่าต้อง take it slowly อ่ะทุกคนมันต้องค่อยๆไป fuck เอ้ยมันเห็นโอ้โหเราไม่เห็นมันน่ะโอ้โหแตกเลยฝั่งนู้นวิ่งด้วยเมื่อกี้เอ้ยเอพินอยยังไม่รู้เฮ้ยมันมาโอ้ยมีคนขึ้นไปจุดไฟอ่ะดูดิไม่ได้แล้วเราต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ระหว่างที่มันจะเรียกคนมาเราต้องจัดการเอพินอยให้ได้ก่อนนะแม่งจุดไฟไปแล้วอ่ะโหกำลังเสริมกำลังมาระหว่างนี้ฉันต้องฆ่าเอพินอยก่อนแล้วฉันก็จะหนีไปเอพินอยแกไปไหนโหดูมันเดินไปนู่นเลยโคตรเอ้ยโหไม่เคยอ่ะไม่เคยสเตลสำเร็จสักทีไอเอพินอยตายโอ้โหโอ้ยโอ้ยหลบไม่ได้เอพินอแตกชิบหายแล้วเอพินอตายแต่กาดเต็มเลยโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วถึกด้วยไม่ได้การแล้วโอ้ยบ้านมาตั้งไข่บอกคุณเลยแต่เอพินอตายแล้วแต่เควสไม่ผ่านต้องไปยืนยันศพก่อนโฮลี่ชีโอ้โหข้างล่างมาแบบคนที่มีลูกไฟนี่คือคนที่เป็นกองกำลังเสริมนะที่เห็นค่ายมันจุดไฟเรียกมันก็วิ่งตามมามันเป็นลักษณะของคนโบราณอ่ะเวลาจะเรียกกองกำลังเสริมเขาจะจุดไฟให้มันเกิดควันสีดำๆขึ้นมานะพวกทหารหรือใครกองกำลังที่อยู่ใกล้ๆเห็นควันปุ๊บเขาก็จะขับม้าเข้ามาเลยแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยโอเคอย่าเดินเข้าโอ้โหไอทหารหน้าจืดเอ้ยโอ้โหเจอไอป่าเอ้ยเมฆคนอุตส่าห์ไม่เห็นนะเชียวไอทหารไอพวกยศใหญ่ยศโตมันอุตส่าห์เดินไปละระหว่างนี้แหละมันกำลังโถมฝั่งขวาเราต้องอ้อมไปข้างในเพื่อที่จะไปจุดยาลลงจากปีนไม่ลงวะจะปีนลงมันไม่ให้ลงเราต้องไปคอนเฟิร์มศพของเอพินอยก่อนนะเอ้ยโหบ้านอ่ะไปเข้านี้ได้ป้าบเอาคนโอ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันนะจ๊ะทำไมเอพินอยไอ้ขี้ขาดเอ้าเควสให้แอสซิเนตเอพินอยว่าตัวเฮดแล้วคนเมื่อกี้ใครอ่ะไม่มีเวลาอ่านเดี๋ยวโอ้ยมาเยอะเกินโอ้โหไม่ไปไม่สู้แล้วยืมม้าก่อนนะยืมม้าหนีก่อนโอ้โหตกม้าแม่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลังทำคลิปเจอกันโอ้เรียกเพิ่ม New Mercenary เดี๋ยวหลังทำคลิปเจอกันเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันกำลังดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ขออนุญาตอ่านแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่อันนี้ไม่ใช่เควสเควสเดิมนี่แป๊บหนึ่งนะอ๋ออยู่นี่ที่เราเจอเมื่อกี้จดหมายจากเอลปินอไอ้คนเมื่อกี้มันไม่ใช่เอลปินอคนเมื่อกี้มันคือคนที่เอลปินอจ้างให้มาปลอมตัวเป็นนางคือเราโดนจูงจมูกว่ะเอลปินอมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันเอาตัวปลอมมาอยู่แสดงว่ามันรู้ตัวว่ามันกำลังจะโดนเราฆ่าบ้าที่สุดเลยยังมีเควสที่ให้กำจัดเอลปินออยู่นะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหาเอลปินอที่แท้จริงไม่รู้จะโดนตัวปอหรือเปล่าไอ้นี่แม่งลูกเล่นเยอะด้วยเราบอกแล้วมันเจ้าเล่ห์คนเนี้ยไอ้กระเทยแก่หวังว่านี่จะเป็นที่ถูกต้องที่นางอยู่นะคะเขาให้เราส่งอีคาร์ลอสขึ้นไปดูละ
ไม่อยู่บนป่าบนเขาแบบนี้เลยหรออยู่ไหนเอลพีนอร์นี่ไงความตายกำลังมาหาเจ้าไอเอลพีนอร์โหมาอยู่ในป่าในดงอีบ้าเอ้ยถ้าพูดจริงๆก็คือก็ฉลาดอยู่นะแบบส่งตัวปลอมไปในที่ที่คนคิดว่าจะอยู่อ่ะแบบเป็นที่ที่นางทำธุรกิจอะไรพวกเนี้ยค้าขายอาวุธแต่พอเราไปถึงมันไม่ใช่มันเป็นคนที่มันจ้างมาเว้ยทหารสองคนนี้เราจะต้องเข้าไปแอสซัสซินเนตให้ได้ซักเราจะจัดการตัวหัวหน้าก่อนเลยละกันจะได้ลดเลือดมันเออได้เกือบล่วงไม่ตายนะคะแต่ว่าลดไปเยอะโอเคเหลืออีกนิดนึงมาอยู่กันรอดฉันไม่หนีหรอกจ้ามาโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยทันเฉยเดี๋ยวนี้เรื่องแพรรี่เก่งเรื่องปัดป้องเขาเตะแท็กโหชอบเอาโล่ออกมาเออฟันอีกทีเอามาโถมว่ามันโถมว่ะมันมาเติมแคนลงแคนมันลงโอ้ทีละคนดีมาไอ้ตะเจ้ต่อให้พวกแกรุมแกก็ไม่เอ้ยตกอันนี้เลือดจะหมดแล้วเราจะโอ้โหมึงไม่รอคิวอ่ะจัดการไอ้นี่ก่อนปั๊กเหลือ2คนมาดิเอาโล่ออกมาเอาไม่ออกว่ะมือมันเหนียวมือมันเหนียวโอ้โหมีคนหรือกระดาษเนี่ยตัดง่ายจังโอ้โหเดี๋ยวไหมเหรอเนี่ยมีกี่คนเนี่ยสังเกตชุดทหารไม่น่าจะใช่ทหารของเอเธนแล้วก็ทหารสปาร์ต้านะอาจจะเป็นพวกกาดคุ้มกันของลัทธิคอสมอสก็เป็นได้พี่ว่านะว่าถ้าเป็นชุดของสปาร์ต้าจะเป็นชุดแดงของเอเธนจะเป็นสีฟ้าอันนี้มันแบบมันไม่มีสีบ่งบอกเป็นสีเงินๆหน่อยถ้าจะเป็นทหารจากคอสมอสโอ้ไม่หมดสักทีอุ้ยมึงเยอะจังมึงมีทั้งค่ายใช่ไหมอุ้ยถือกดผิดปัง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 เออเอาไม่โดนโดนโล่ฟึ๊ดเอาไม่โดนอีกไม่โดนโล่คือเราเล็งหัวแต่ทำไมไม่โดนวะโหตายยากเวลานี้แหละเวลาที่ข้ารอคอยถ้าเก็บกดจะแกมานานแล้วไอเอลพีนอร์แกมันเร็วแกมันชั่วช้าโอ้ยฉันได้กลิ่น What a shame มาดิมาดิบ่นไอเอลอุ้ยเดี๋ยวมันถืออีโต้ฟันอย่างเร็วโอ้ยมีทีมเตะด้วยเหรอมันเก่งว่ะฮะเก่งเหรอเฮ้ยเคาน์เตอร์แท็กไม่ทันคือไม่รู้ท่ามันอะอยู่ๆมันก็เหวี่ยงเออมาไม่ต้องพูดเยอะมาดิเออจ้าหลบทันเอลพีนอร์แกจะแตกแล้วมันแค่โจมตีไว้เว้ยแต่ว่าแบบถ้าเรารู้ท่ามันเออรู้ทำให้ตายแกใช่ไหมเอออย่าสู้เลยลัทธิได้สิ่งที่ต้องการแล้วเรามีดีมอสเราจะไปหาแม่ของเจ้าแล้วก็เจ้าจะตายการฆ่าข้าคือเรื่องที่ผิดพลาดการเชื่อใจเจ้าต่างหากที่เป็นเรื่องที่ผิดข้าคือเหตุผลว่าทำไมเจ้าถึงรอดจากเกาะนั้นมาได้พวกลัทธิต้องการให้เจ้าตายลัทธิอะไรพวกนั้นคือใครแต่เอ้าเจอปิ๊กแสดงว่าเอลพีนอร์เนี่ยชอบเล่นกีตาร์
หลอกมันคือชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะอัสมอชาร์ดมันเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ยได้โอ้โหได้ชุดทองด้วยอ่ะแต่แบบมีแล้วไงเสียดายว่ะถ้ารู้ว่าจะมีจะไม่ซื้อเสียดายตังมีนิวเควสขึ้นนะส่วนศพของเอลพินอร์เนี่ยฉันจะทิ้งแกไว้ตรงนี้แกต้องตายอย่างโดดเดี่ยวไปเอลพินอร์ต่อไปจะไปดูเควสเควสให้ไปทอล์ควิดเฮโลโทโดสเพราะว่าเราบอกก่อนหน้านี้เราบอกเฮโรโทโดสว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการเรื่องผ้าคลุมกับหน้ากากใช่ไหมที่เราจะไปหาก็คือเราจะมาเอาที่เอลพีนอร์นี่แหละนะเอ้ยมีทหารว่าเดี๋ยวเราจัดการมันหน่อยสิแล้วทีเนี้ยพอเราได้ผ้าคลุมแล้วเราก็จะไปเจอกับเฮโรโทโดสที่ทางเข้าวิหารอะใต้โถงวิหารที่มันเป็นที่ชุมนุมอะเพราะว่าเฮโรโทโดสบอกว่ามันหาไม่ง่ายไอ้หาไม่ยากเดี๋ยวดังคงจะหาให้เราอะแหละพี่นิสาเพิ่งสังเกตตัวเองว่าเราเรียกชื่อเขาผิดมาตลอดทั้งคลิปเลยนะก็คือชื่อจริงๆเขาชื่อเฮโรโทดัสเฮโรโดทัสโอ้อ่านยากไม่ได้อ่านยากแต่คือเราไปจำผิดอะแบบไปจำตัวโดทัสกับโลทัสอะไรสักอย่างอะโอ้นี่ทางเข้าลับโคตรลึกลับเลยอะอยู่ในดงงั้นที่นี่สินะห้องโถงลับของพวกลัทธิมันมีอยู่ที่นี่มานานแล้วข้าจะเข้าไปข้างในฝากเสื้อข้าได้ไหมไม่เอาอาวุธเข้าไปจะดีกว่าข้าว่ามันคงดูไม่เป็นมิตรแน่หากพกมันไปเฮ้ยเปลี่ยนชุดข้าดูเป็นไงแย่ดีเลยตามหาข้าเมื่อเจ้าเจอความจริงพยายามอย่าให้โดนจับได้อย่าทำอะไรวู่วามไปล่ะข้าน่ะเหรอวู่วามจ้าแกไหนๆวู่วามเลยเฮ้ยเราตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะคะกดโทรศัพท์เช็คอินแป๊บค่อยๆเดินโอ้มันมีห้องทางลับใครเป็นคนคิดชุดพวกนี้นางเอกบ่นน่ะชุดไม่เท่าไหร่เว้ยน่ากลัวตรงหน้ากากนี่แหละหน้ากากอย่างน่ากลัวไปทางไหนฟรานอุ๊ยไม่ต้องค่อยๆเดินแล้วล่ะเดี๋ยวมันไม่เนียนคือในเล่นในคีย์บอร์ดแบบบังคับความไวในการเดินไม่ได้นะคือเดินก็คือเดินเลยอ่ะมันจะช้าไปเลยเจ้ามาสายสายมากดีนะที่ไดมอนด์ยังไม่มาโทษทีนี่เป็นครั้งแรกนะสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับยินดีมากเอาถามเลยเราจะมาหาข้อมูลอยู่แล้วทุกคนเราต้องถามเขาทุกข้อเลยเนาะ Who are those people มีคนเยอะมากเลยอะทุกคนมาแบ่งปันความคิดดีเรามาเพื่อประเมินความก้าวหน้าของลัทธิเราไม่ค่อยมารวมตัวกันบ่อยๆหรอกนะแล้วพวกเขามาจากไหนอ่ะแผ่นดินและโพ้นทะเลเรารวมตัวกันเหมือนเป็นชุมชนที่นี่เราไม่มีสงครามเราไม่เลือกข้าง Who are demons เจ้าพูดถึงคนหนึ่ง Demos เขาเป็นใครอ่ะเดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้จักแน่ๆเร็วๆนี้แหละเขาคือผู้นำเราเหรอแน่นอนว่าเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ไม่เขาคืออาวุธของเราเขาแข็งแกร่งและทำงานสำคัญให้เราข้าไม่ได้อิจฉาตำแหน่งเขาหรอกนะข้าจะไปคุยกับคนอื่นๆขอบใจมากได้ๆก่อนเดมอสจะมาใครจะรู้เขาอาจจะให้เจ้าขึ้นพูดเอาชิพายอะดิถ้าให้เราขึ้นพูดเราไม่รู้จะพูดอะไรด้วยเนี่ยฉันเพิ่งปลอมตัวเข้ามาในเควสเขาบอกว่าให้เรามาตรวจสอบนะก็คงต้องอ๋อนี่ไงมีรูปแว่นขยายอยู่แล้วต้องตรวจสอบแถวนี้แน่แหละสุดโอมีเพียงเฉพาะเลือดที่แท้จริงเท่านั้นแต่ใครจะรู้เดมอนอาจให้เราทำเดี๋ยวยื่นมาอย่างนี้เอาเลยเอาสิมอบเลือดของเจ้าโอ้
เราจะทำหรือเราจะไม่ทำนะเราควรทำไม่ทำเราคงจะดูแปลกเราต้องปลอมตัวอยู่เอาวะกรีดก็กรีดเราแค่ต้องรักษาสัญลักษณ์ของสายเลือดสายเลือดอะมารดาบิดาพี่สาวเจ้าก็รู้ญาติของเขาเราต้องการทั้งหมดทุกคนเลยเพื่อใช้พวกนั้นอย่าได้เอ่ยเรื่องนี้กับดีมอสเชียวนะเจ้าก็รู้ว่าเขาอารมณ์ร้ายแค่ไหนเขาอาจฉีกร่างเราง่ายๆเลยข้าจะไม่พูดเป็นอันขาดเจ้าควรอยู่แล้วล่ะเขายังไม่รู้ว่าเราตามจับแม่ของเขาอยู่อะไรขำอะไรขนาดนั้นถามเลยแล้วกันจะทำอะไรกับแม่เขาอันนี้คือแม่เขาอยู่ที่ไหนนะถามข้อแรกนะแล้วจะทำอะไรกับนางเป็นข้าข้าจะเบาเสียงลงแค่รู้ว่านางจะถูกใช้งานจนกว่านางจะควบคุมไม่ได้ละกันแม่เขาอยู่ที่ไหนแล้วเจ้ารู้ไหมว่านางอยู่ที่ไหนไม่แต่คงอีกไม่นานเราคงได้เจอมั่นใจได้เลยนางคือเป้าหมายคนต่อไปของลัทธิออกเลยงั้นข้าต้องไปก่อนแต่ความต้องการของเราข้าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรู้ว่าลัทธิพวกนี้เป็นใครนะแว่นขยายตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยอีกรอบข้ายังไม่ค่อยมั่นใจเลยเจ้าเราต้องการความคิดหน่อยทำไมเราต้องคอยแบ่งทรัพยากรเพื่อตามหาผู้หญิงที่หาไม่เจอถ้าเราบีบให้แคบเอเธนก็เป็นของเราแล้วภัยคุกคามต้องถูกกำจัดก่อนพิลาคิดเนี่ยก็ต้องถูกกำจัดเหมือนกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีแม่เราแข็งแกร่งไม่พอถ้าไม่มีแม่อย่าให้ดีมอสได้ยินเชียวล่ะเราควรตามล่าพองเขามากกว่าแต่เราก็รู้ว่าแม่ของเขาคือใครการตามล่าพองเขาเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าเจ้าคิดว่าไงเราควรล่าพ่อหรือแม่ของเขาดีเอาจะไปรู้ไหมเนี่ยตอบไม่ทั้งคู่เลยละกันไม่รู้อ่ะอยู่ๆจะให้ล่าพ่อล่าแม่ใครเจ้ามีความคิดที่ดีเหรอพี่สาวเขาไงคาซันด้าอ้าวตอนนี้เธอเป็นของเราแล้วเนี่ยเราต้องมองไปที่อนาคตไม่ตามล่านางถ้าไม่มีอะไรข้าขอตัวเฮ้ยพี่สาวของเขาคือคาซันดาไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจฟุดๆคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับเราวะแต่นางเอกเมื่อกี้บอกว่าให้ตามหานางนะฮะสรุปคือจะบอกนะที่เราพูดกันที่ตอนนั้นน่ะที่ห้องของเอลพีนอร์บอกว่าผู้หญิงคนที่จะทีตามล่าไม่ใช่แม่เรานะสรุปใช่จริงดิยอมรับมาไส้บ้าเอ้ยแกจะต้องทำทุกอย่างเพื่อฆ่ามันข้าจะทำข้าสาบานข้าจะฆ่าเขาเองให้ข้าทำเถอะเจ้าชอบดูหรือไงเจ้าบ้าหรือเปล่านั้นเจ้าจะไม่ได้แค่มองเนี่ยเจ้าต้องมาสั่งสอนบทเรียนให้มันรู้ซะบ้างเอ้ยโหแท่งเหล็กไฟเอาไงดีวะเนี่ยเขาสมควรโดนขนาดนี้เลยเหรอมันไม่สำคัญหรอกว่าจะสมควรหรือไม่ข้าบอกให้ทำก็คือทำข้าที่ข้าทำไม่ได้แต่ตอนนั้นข้ากลัวแต่ตอนนี้ไม่แล้วเจ้าไม่ต้องมาพูดเลยมันสั่งให้ไปฆ่าใครแต่มันไม่กล้าทำนะอ๋อนี่ไงฟิเบียโหมันปฏิเสธ I want to do it ข้าไม่อยากทำเลยแล้วงั้นเจ้าจะมองทำไมฮะเท้าไปดิอีสัตว์ก็ไม่ทำไงไอ้วันดูอิตไม่ข้าไม่ทำให้เขาให้โอกาสเขาอีกครั้งแกโชคดีนะฮ่าเอ้ยแม่งหมดเขาจะฆ่าข้าเขามันบ้าไปแล้วขอบใจนะอยู่ให้ห่างจากเขาไว้นะก็ได้ข้าจะทำแต่เขาก็พูดถูกข้าจะต้องไปที่เอเธนข้าจะไม่ล้มเหลวอีกครั้งข้าจะไปคิวฟีเบียฟักไอ้นี่มันขี้โวยวายจังวะฮะเฮ้ยเพิ่งเห็นเจ้ามีใครบุกรุกเข้าไปบ้านของเจ้า
กาดถูกฆ่าตายหมดบอกข้ามาสิใครเป็นคนอุ้ยนี่มันนักพยากรณ์นี่ได้โปรดข้าขอร้องข้าคิดว่าเขาจะฆ่าข้านางอะเหรอฉันจะฆ่าแกตั้งหากล่ะแกพูดอะไรกับเธอเฮ้ยนักพยากรณ์อะพูดมาก่อนที่ข้าจะทำให้เจ้าร้องไห้ไม่ออกเออแม่งโหดว่ะเมื่อกี้คือนักพยากรณ์อะที่เราแบบบุกบ้านไปอะหวังว่าเราจะทำอะไรสักอย่างได้เออตอนนี้มึนเลยเขาให้ตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งนะลองเดินทะลุไปมีน้ำตกด้วยแถวนี้มีอะไรไหมเอ่ยสตีลได้แล้วก็มีแว่นขยายด้วยนะจดหมายจากลัทธิโหพวกมันมีกองกำลังทั่วทั้งกรีกเอาเนื้อเขาไม่มีเนื้อหาจดหมายให้เราอ่านนะคันแปลกมากรู้สึกได้ถึงบางอย่างเฮ้ยเราทำอะไรตรงนี้ได้วะอินเทอร์แอคพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่พี่สาวตื่นเต้นมากมันแบบมันเป็นเรื่องใหม่อ่ะมันไม่รู้ว่าแบบตกลงไอ้พวกลัทธินี้มันยังไงกันแน่เอาเรามีชิ้นส่วนปิกได้มาจากเอลพีนอร์นะโอ้มีรูสำหรับเราพอดีวางเลยแล้วกันเพื่อความแนบเนียนในการปลอมตัวเข้ามาซึมสรุปผิดอ้าวเจ้ามีชิ้นสุดท้ายตอนนี้ก็พร้อมแล้วทุกครั้งที่ข้าเห็นมันกำลังเรียกร้องพลังเจ้ารู้สึกได้ถึงมันเหมือนข้าไหมข้าอยากสัมผัสกับเว้นระยะห่างนะสัมผัสดีวะมันต้องรู้มันอาจจะระเบิดเป็นโกโก้คันใช่เฮ้ยเจ้าจะทำอะไรของเจ้าอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไงไม่นักรบผู้หญิงใหญ่ยังไม่มาก็จริงแต่ช่วยสำรวมกิริยาและคำพูดด้วยเจ้าโง่แสดงความเคารพต่อสายเลือดหน่อยผมแม่งเป็นชุดเลยอ่ะโอ้ยหัวเอ้ยหัวเอลวีนอปะเนี่ยคุ้นแต่คนนี้หน้าตาคุ้นกว่าเหมือนไอ้นี่เลยอะอเล็กซิออสตอนที่ให้เลือกโอ้หรือว่านี่คืออเล็กซิออสเอ้ยอเล็กซิออสเอลพีนอร์ is dead เอลพีนอร์ตายแล้ว One of you. หนึ่งในพวกเจ้าเนี่ยมีคนทรยศชิบหายละอาร์ติแฟกต์จะพิสูจน์อาร์ติแฟกต์อ๋อยเครื่องตรงกลางนี่เรียกอาร์ติแฟกต์ทุกคนจะต้องถูกทดสอบเจ้าคือคนแรกไปได้เครื่องอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันต้องทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วเราคนไหนวะตื่นเต้นแม่งรู้แน่นอนแต่คนนี้หน้าตาเหมือนอเล็กซิออสมากเลยแต่เขาใช้ชื่อว่าดีมอสเจ้าคนที่ใครวะอันนี้ไม่ใช่เราเว้ยมือแก่มากไปได้ต่อไปเราแน่นอนรู้สึกได้หล่อว่ะทำไมเราไม่เล่นทำไมเราไม่เลือกเล่นอเล็กซิออสตั้งแต่แรกเนี่ยหน้าตาดีเชียวเฮ้ยใช่เราปะเนี่ยหุ่นทรงโครงเครื่องโอ้โหใช่ปะวะเจ้าโอ้โหเดินหน่วยหน้าตรงนี้ใช่แน่นอน It's me
่นไงวิ้งเลยอ๋อมันดูความทรงจำเหรอเนี่ยเห็นความทรงจำเรานะคะอเล็กซิออสเจ้าเป็นใครไปได้เอ้าไม่โดนว่ะเจ้ามานี่อุ้ยต่อยไม่เลี้ยงโอ้โหไอ้โทรยศมันต้องตายเอ้าแสดงว่าอเล็กซีออสช่วยเราไว้เหรอเอ้ารอดเฉยเมื่อกี้จับไปแล้วเจอแบบเห็นความทรงจำแล้วอเล็กซีออสน่าจะแบบช่วยเราสวยคนเมื่อกี้แม่งตายฟรีไอ้คนเมื่อกี้บอกกูทำผิดอะไรเนี่ยอยู่ๆตายเฉยเอ้าเฮโลโดโทสต้องค่อยๆเรียกนะเดี๋ยวเรียกผิดอีกเจ้ายังไม่ตายเครียดเลยแล้วใส่อย่างนี้มาคนอื่นเขาก็รู้หมดดิเอาวันที่3แล้วกันพวกมันรู้จักข้าครอบครัวข้ามันต้องการให้แม่ของข้าตายข้าเข้าใจมันแย่กว่าที่ข้าคิดอีกมีอีกนะพวกมันมีอาวุธเป็นอาวุธแบบไหนอะทหารมีพลังมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่ข้าเคยเห็นอีกเฮโรโดตุสเขาคือน้องชายของข้าเราต้องรีบไปที่เอเธนเอเธนเหรอเราต้องหาแม่ของข้าชุดข้าหอกข้าเออแน่นอนขอข้าล่ะโอ้ยเปลี่ยนชุดแล้วพวกลัทธิคอสมอสเรียกน้องชายเข้าว่าดีมอสเขาใช้อาร์ติแฟกต์เพื่อดูความทรงจำของข้าคาซันดาผู้ชายที่ข้ารับใช้อยู่นั้นเราต้องบอกกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะสายเกินเจ้าเคยได้ยินชื่อเปริคิสพิริคิสไหมพิริคิสคือคนที่เราไปฟังไอ้เนี่ยในลัทธิอ่ะมันบอกว่ามันจะส่งคนไปฆ่าที่บอกเอาดูอิดเอาดูอิดพิริคิสคือทหารที่ถูกส่งไปต้านสปาร์ตานะWe aren't leading the league against anyone. เราอาจจะสู้ใครไม่ได้แต่ว่าพิลิคิสเนี่ยเป็นคนที่รักสงบเขาต้องการยุติสงคราม Not likely. Save your doubts. He is working to end this war. อ๋อเขากำลังทำงานเพื่อที่จะหยุดสงครามนี้ไว้ There are forces colluding against him. He must be warned. เราต้องไปเตือนเขา We have to go. เราต้องรีบไปแล้วแม่เราล่ะไปที่เอเธนเนี่ยนะแต่พวกมันกำลังตามล่าครอบครัวข้าแม่ของข้าข้าต้องหาแม่เจ้ามีหอกของเลียวในดัตทำตัวให้เหมือนเขาถ้าพิริคิดหยุดสงครามไม่ได้เราทุกคนได้ตายรวมถึงแม่เจ้าด้วยช่างสงครามเจ้าสิพวกลัทธิกำลังตามร้ายครอบครัวข้าเจ้ามีหน้าที่ที่ต้องทำเราทั้งคู่เราต้องเตือนพิริคิสแต่นางคือแม่ข้านะใจข้าทำยังไงแล้วถ้ามีที่ที่เราจะหาข้อมูลเรื่องแม่เจ้าได้ล่ะแล้วมันอยู่ในเอเธนยังไงอ่ะพิริคิสมีผู้รอบรู้อยู่รอบตัวเขาหรือจะพูดได้ว่ามีอยู่ทั่วเอเธนการไปเอเธนจะทำให้เจ้าได้ทำหน้าที่เพื่อครอบครัวเจ้าด้วย
แต่ก่อนที่เราจะไปข้าอยากให้เจ้าเจอข้าที่สิงโตแห่งลีโดในดัตที่เทอร์โมเพลีเดียวในดัตทำไมอ่ะมีบางอย่างที่ข้าต้องรู้บางอย่างที่อาจช่วยเรากำจัดลัทธิได้รวมถึงช่วยแม่เจ้าด้วยเจ้าจะพิสูจน์อะไรก็เรื่องของเจ้าแต่ช่วยรีบหน่อยได้ไหมอย่างแรกไปเทอร์โมเพลีหลังจากนั้นเอเธนต้องให้แน่ใจว่าพวกลัทธิจะต้องตายด้วยมือของข้าฮึลัทธิของคอสมอสโหมีใครโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยโหมีระบบเยอะแยะมากมายนะภาคที่แล้วจะเป็นแบบองค์กร The Order of Ancient ใช่ไหมส่วนภาคนี้ก็จะเป็นลัทธิคอสมอสนะที่เราต้องไปตามล่าคนแรกนี่ที่เราจัดการไปเอลวินอร์นะเอลวินอร์ส่วนคนนี้คือใครอ๋อไอ้นี่ต้องเป็นคนที่มันตายฟรีให้เราแน่ๆที่น้องชายเราฆ่านะส่วนคนนี้คือคนอื่นใส่หน้ากากหมดเลยอ่ะดับของท้องด้วยรีวอร์ดเสื้อทองกับปิกเหรออันวิลกัสมอสอ๋อมันเปิดหน้ากากแบบนี้ได้โซเทราไอออฟคอสมอสเป็นดวงตาให้คอสมอสก็คือมีแบบตามสายไปเว้ยมีเยอะแยะมากมายตรงกลางนี่อาจจะเป็นบอสหรือบอสไฟอย่าบอกนะสู้กับน้องชายเราอะไม่เอานะไม่อยากสู้เลยอะแบบหล่อ Quest complete ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะคะพักพันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบเนาะไว้เจอกันค่ะพันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย